K9 t a l k a t i Podcast จับเข่าแล้วเล่าเรื่องสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งที่นี่ Channel K9 Variety ครับแหล่งรวมเรื่องราวความบันเทิงสาระความสนุกความหลอนเลยครับกับเรื่องแปลกเรื่องเหนือธรรมชาติ ปรากฏการ์ต่างๆที่หาคำอธิบายไม่ได้รวมไปถึงความรู้ในแบบรู้ไว้ใช่ว่าไม่ต้องใส่บาแบกไปไหนใน EP ีนี้เรากลับมาเจอกันในรูปแบบของพอดแคสต์อีกครั้งนะครับโดยผมหยิบเอาเรื่องที่คุณผู้ชมแนะนำมาตั้งนานเลยครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของปรากฏการณ์แปลกๆนะครับที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในโปรเจกต์ที่ชื่อ Philadelphia Experiment หรือการทดลอง p ฟิลาเดลเฟีย หรือเรียกอีกชื่อว่าโครงการเรนโบว์ที่เป็นโปรเจกต์การทดลองของกองทัพเรือนะครับที่ว่ากันว่ามีการแอบ,บดำเนินการที่อู่ต่อเรือกองทัพในฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาพร้อมจะร่วมเดินทางไปกับผมแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณช่วงเดือนตุลาคมปี1943ในโปรเจกต์การทดลองนะครับที่เรียกว่าโครงการเรนโบว์ของกองทัพเรือสหรัฐนะครับ มีการอ้างครับว่าโครงการนี้เนี่ยสามารถทำให้เรือพิฆาตคุ้มกัน U.S.S. e l d r i d g ของกองทัพเรือสหรัฐสามารถล่องหนได้ก็คล้ายๆกับ Area ีย51ครับเรื่องนี้กองทัพเรือสหรัฐยืนยันว่าไม่มีการทดลองจริงๆนะตัวงองงูยาวๆเลยเรื่องการทดลองฟิลาเดลเฟียอะไรเนี่ยมันก็แค่การจับจินตนาการของผู้คนในวงการทฤษฎีสมคบคิด กับวิชาฟิสิกส์นะครับมายำๆกันให้มันกลายเป็นตำนานเรื่องเล่าอันสุดแสนจะคลาสสิกเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการทดลองนี้เนี่ยก็ถูกจับโยงเข้ากับทฤษฎีสนามรวมของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งทฤษฎีสนามรวมนะครับก็มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายทางคณิตศาสตร์ทั้งทางกายภาพและธรรมชาติในเรื่องความสัมพันธ์ของแรงที่ประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแรงโน้มถ่วงนอกจากนี้นะครับยังโยงกับทฤษฎีการรวมกันของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงให้กลายเป็นสนามหนึ่งเดียวกันอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้จินตนาการถึงความเป็นไปได้ด้วยการอิงไปทางวิชาการที่แบบพอจะจับต้องได้หน่อยนะครับการทดลองจับเรือพิฆาตมาทำให้มันล่องหนหายตัวได้เนี่ยมันก็น่าจะใช้วิธีการทำให้เกิดแบบการหักเหของแสง หรือถ้าเกิดจะเล่นใหญ่กว่านั้นหน่อยเนี่ยก็คือแบบทําให้การละอวกาศเนี่ยเกิดการโค้งงอและนําไปสู่การสร้างเครื่องไทม์แมชีนล่องหนได้ว่าอย่างนั้นเลยมี2ข้อมูลครับที่เกี่ยวกับโปรเจกต์ทดลองนี้นะครับแบ่งเป็น2ชุดชุดแรกเนี่ยพูดถึงแนวคิดทฤษฎีสนามรวมที่ใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่มาทําให้เกิดการโค้งงอของแสงร,บรอบๆวัตถุเพื่อให้วัตถุนั้นเนี่ย กลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงส่วนอีกชุดคาดกันว่านักวิจัยกำลังเตรียมการวัดแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วงที่ก้นทะเลเพื่อไขปริศนาแรงโน้มถ่วงซึ่งการทดลองนี้ยังไปเกี่ยวข้องกับการทดลองลับของนาซีที่ต้องการค้นหาพลังงานต่อต้านแรงโน้มถ่วงที่อยู่ภายใต้การนำของนายทหารนาซีเยอรมันระดับสูงที่ชื่อฮันส์แคมเลอร์ การทดลองในโปรเจกต์ฟิลาเดลเฟียนะครับได้มีการติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างให้กับเรือพิฆาตคุ้มกัน USS Eldridge แล้วจึงเริ่มทำการทดสอบในช่วงฤด,ดูร้อนปีคิศกรา1943แล้วมันก็เคยประสบความสำเร็จตามที่คาดคะเนไว้ด้วยซึ่งผลลัพธ์ในการทดลองนี้ก็คือทำให้เรือเนี่ยล่องหนได้เกือบทั้งลำ โดยมีพยานบุคคลบางคนนะครับที่เห็นว่ามันปรากฏหมอกสีเขียวขึ้นในบริเวณรอบเรือมาถึงจุดกำเนิดเรื่องนี้กันครับย้อนไปในช่วงเช้าของวันที่22กรกฎาคมปีคิศักรา1943เวลา9โมงเช้าการทดลองที่นำไปสู่การเดินทางข้ามเวลาได้เริ่มขึ้นบนเรือพิฆาตเอลดริทหรือ DE-173 เครื่องสร้างพลังงานสนามแม่เหล็กเนะครับเริ่มทำงานด้วยการสร้างหมอกควันสีเขียวขึ้นทีละน้อยทีละน้อยรอบลำเรือแล้วพอหมอกควันสีเขียวมันเริ่มจางลงเรือเอลดริดก็หายไปจากจอเรดาร์และจากสายตาผู้คนที่เฝ้าดูการทดลองครั้งนั้นเลยในเวลาประมาณ15นาทีต่อมาก็มีคำสั่งนะครับให้ปิดเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กและหมอกควันสีเขียวนะครับก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้ง แต่ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรผิดปกติอย่างมากในตอนนั้นลูกเรือทั้งหมดที่อยู่บนกราบเรือเริ่มมีอาการคลื่นเหียนอาเจียนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทางกองทัพเรือนะครับก็เลยมีคำสั่งให้เปลี่ยนลูกเรือชุดใหม่เพื่อทำการทดลองต่อไปแต่ทางดรจตอห์นฟอนนิวแมนนักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบการทดลองนี้มีการคัดค้านขอให้ยุติทดลองเอาไว้ช่วคราวก่อน เพื่อขอเวลาในการตรวจหาสาเหตุและทําการแก้ไขกองทัพเรือก็ฟังนะฮะก็เลยโอเคงั้นขี่เส้นตายให้ดร์จอหนเนี่ยเราให้เวลากับคุณจนถึงวันที่12สิงหาในครับในปีเดียวกันคือในปี1943หรือจากเหตุการณ์นั้นอีกประมาณ3สัปดาห์ แล้วก็ไม่ได้ให้เหตุผลนะครับว่าทําไมการทดลองนี้เนี่ยจะต้องมีขึ้นภายในวันที่12สิงหาในปีเดียวกันนั้นด้วยก็แค่บอกกับดรจอร์นครับว่าทางกองทัพเนี่ยไม่ต้องการให้เรือลบล่องหนได้จริงๆแล้วทางกองทัพเนี่ยต้องการแค่ให้เรือลบเนี่ยไม่ต้องโผล่บนจอเรดาร์เท่านั้นหลังจากนั้นนะฮะดรจอ์นก็พยายามแก้ไข,ขเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กจนเสร็จภายในเวลาเดทไลน์พอดีแล้วการทดลองเรือลบล่องหนก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง คราวนี้พอลูกเรือชุดใหม่นะครับขึ้นประจำการบนเรือพิฆาตเอลดริดเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กก็เริ่มทำงานพอเวลาผ่านไปประมาณ60วินาทีนะครับนาทีเนี่ยเรือพิฆาตเอลดริดก็ค่อยๆหายไปจากจอเรดาร์แต่ยังสามารถมองเห็นเป็นรูปโครงเรือลางๆได้ด้วยตาเปล่าแต่ทันใดนั้นก็เกิดแสงสว่างสีฟ้าวาบขึ้นมาปรากฏว่าเรือพิฆาตเอลดริดนะครับก็หายแวบไปจากหน้าน้้ำทดลองซะง,งั้น เล่นเอาดอร์จอนเนี่ยเงือแตกเลยเพราะเขาไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ก็พยายามแก้ไขเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กแล้วแต่ทำไมเหตุการณ์แบบเดิมเนี่ยมันยังเกิดขึ้นอีกทางบนฝั่งนะครับก็พยายามส่งวิทยุติดต่อกับเรือพิฆาตเอลดริดแต่ก็ยังไม่มีการตอบกลับมาแล้วหลังจากนั้นประมาณ4ชั่วโมงนะฮะเรือพิฆาตเอลดริดก็กลับมาปรากฏตัวขึ้นที่เดิมเสาอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้รับส่งคลื่นวิทยุ มันกลับมาในสภาพที่หักงอลงมาแล้วบรรดาเจ,จ้าหน้าที่บนชายฝั่งเนี่ยก็พากันรีบไปดูบนเรือพิฆาตเอลดริดทันทีคราวนี้พอมาถึงเรือภาพที่ปรากฏตรงหน้าเนี่ยทำให้ทุกคนอึ้งเลยเพราะมีร่างลูกเรืออยู่สองนายสภาพร่างกายเนี่ยถูกดูดติดกับพื้นเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยกลายเป็นชิ้นส่วนของเรือไปแล้วแล้วก็ยังมีลูกเรืออีกสองคนนะครับที่ถูกผนังเรือเนี่ยดูดเข้าไปจนติด เป็นส่วนหนึ่งของผนังเหมือนกันส่วนลูกเรืออีกคนเนี่ยโชคดีหน่อยเพราะมีแค่ส่วนแขนที่ติดอยู่กับผนังเรือข้างเดียวแต่ปรากฏว่าพยายามดึงแขนออกมายังไงก็ไม่ได้จนสุดท้ายเนี่ยต้องตัดแขนออกเลยสภาพลูกเรือนายอื่นนะครับก็ถูกไฟไหม้ตามร่างกายแล้วทุกคนก็อยู่ในอาการไมเบรกแบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ก็มีลูกเรือที่อยู่ในห้องด้านล่างของตัวเรือที่ไม่ได้รับอันตรายซึ่งหนึ่งในนั้นคือ อัลเฟรดเบเล็กเรามาทำความรู้จักกับนายคนนี้หน่อยครับอัลเฟรดเบเล็กเกิดวันที่4สิงหาคมปี1916ที่รัฐนิวยอร์กชื่อเดิมคือเอ็ดวัดเอคารเมรอนเป็นลูกชายของอเล็กซานเดอร์ดันแคนคารเมรอนซีเนียเขาเรียนจบระดับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเอดินเบรกประเทศสกอตแลนด์ในปี1939นอกจากนี้อัลเฟรด ยังจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยพรินส์ตันและกําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ฮาวารดด้วยและด้วยความที่พ่อเคยรับราชการในราชนาวีสหรัฐก็เลยทําให้อัลเฟรดกับน้องชายเนี่ยได้เข้ารับราชการในราชนาวีสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันกลับมาที่ห่วงเวลา4ชั่วโมงที่หายไปกันครับในขณะที่เครื่องสร้างสนามแม่เหล็กทํางานเต็มที่เหล่าลูกเรือก็พบว่าเรือพิฆาตเอลดริด ที่ตนโดยสารอยู่นั้นได้โผล่ไปบนฝั่งแห่งหนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็เลยพากันลงจากเรือเพื่อสำรวจพื้นที่อันนี้ฟังดูแล้วพลอตเหมือนในหนังไหมครับพอเดินสำรวจไปได้ไม่กี่ก้าวก็เจอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับสุนัขตรวจลาดตระเวนอยู่เต็มชายฝั่งเลยด้วยความประหลาดใจเนี่ยแต่ละคนก็หันซ้ายหันขวามองหน้ากันเลิกลากเลยแล้วพอเงยหน้าขึ้นไปมองบนฟ้าตามเสียงอากาศยานที่ดังสนั่นหนวกหูอยู่ ก็ปรากฏว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ฉายไฟสปอตไลท์ลงมาที่พวกเขาแต่ณตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่รู้จักเฮลิคอปเตอร์หรอกครับเพราะในปี1939เนี่ยก็เพิ่งจะมีการ,ระดิ์เฮลิคอปเตอร์ลำแรกสำเร็จแป๊บเดียวครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็กรูกันมาควบคุมตัวเหล่าลูกเรือแล้วก็ต้อนไปควบคุมตัวอยู่ในห้องใต้ดินแล้วพอทุกคนเดินลงไปถึงห้องที่อยู่ด้านล่างก็ไปเจอกับชายแก่คนหนึ่งที่แนะนำตัวเองว่า เขาคือดรจอห์นฟอนนิวแมนอัลเฟรดครับลูกเรือคนที่รอดมาได้แบบไม่มีรอยขีดข่วนคนนั้นเนี่ยก็ถึงกับช็อกเลยเพราะเขาเพิ่งจะจากดร n นิวแมนมาเมื่อสักครู่นี้เองที่สำคัญดรจอห์นเนี่ยยังหนุ่มกว่าที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ด้วยหลังจากนั้นดรจอห์นที่อยู่ต่อหน้าเขาก็ได้อธิบายครับว่าที่นี่คือสถานที่ทดลองโครงการฟินิกซ์ที่ตั้งอยู่ที่มอนทอกซ์เมืองลองไอแลนด์ และในวันนั้นคือวันที่12สิงหาคมปีคิศักรา1983หรือก็คือในอีก44ปีต่อมาดรจอร์เล่าให้ฟังคร่าวๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับการทดลองฟิลาเดลเฟียในปี1943แล้วหลังจากนั้นก็สั่งให้ทุกคนกลับไปที่เรือแล้วให้ปิดเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กโดยเร็ว การทดลองฟิลาเดลเฟียในปี1943กับการทดลองฟินิกซ์ในปี1983มันทำให้เกิดช่องว่างของเวลาและได้ดูดเอาเรือพิฆาตเอลดริดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งเวลาห่างกันถึง40ปีดรจอห์นบอกว่าให้ทำยังไงก็ได้ให้หยุดเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กนี่เพราะไม่งั้นสนามแม่เหล็กจะก่อตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนทาให้เกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวงต่อโลกเลยอาจจะเหมือนในหนังเรื่อง Xmen มไหมที่แบบปล่อยพลังสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้นใส่คนเข้าแล้วไปรบกวนโครงสร้างในร่างกายจนแบบกลายพันธุ์เป็นมิวแทนทั้งโลกเลยก็ไม่แน่ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ครับว่าพวกลูกเรือเนี่ยใช้วิธีไหนที่หนีออกมาจากห้องใต้ดินจนกลับไปที่เรือได้พอพวกเขาขึ้นถึงเรือปุ๊บก็ช่วยกันหยิบขวานหยิบค้อนหยิบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่คว้าได้เนี่ย รุมระดมแบบทุบใส่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแผงควบคุมและอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องแบบรัวๆจนในที่สุดเครื่องสร้างสนามแมเหล็กก็หยุดการทํางานและเรือพิฆาตเอลดริดถึงได้กลับมาที่เดิมในปีคิศ1943อีกครั้งลูกเรือทุกคนที่รอดชีวิตกลับมาได้จากการทดลองครั้งนั้นก็ถูกรัฐบาลจัดการล้างสมองลบความทรงจำหมดเกลี้ยงและได้เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามใหม่หมด พร้อมป้อนข้อมูลชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาหลังจากนั้นซึ่งก็ไม่ได้บอกกันนะครับว่าวิธีการพวกนี้เนี่ยทำยังไงเอานาฬิกามาแกว่งไปแกว่งมาตรงหน้าหรือเปล่าเหมือนที่เราเห็นในหนังนะสะกดจิตอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วนี่ก็คือเหตุผลครับที่เอ็ดเวิรดเอคาเมรอนได้หายไปจากโลกและมีอัลเฟรดเบเล็กขึ้นมาแทนนั่นเองก็คือหมายถึงคนเก่าในชื่อใหม่นั่นแหละครับ ตั้งแต่ที่อัลเฟรดถูกรัฐบาลจับไปล้างสมองและฟอร์แมตลบความทรงจำไปหมดเขาก็กลับมาใช้ชีวิตในชื่อของอัลเฟรดเบเลกจนกระทั่งในปีคิศกรา1983บริษัทสร้างภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ EMI Tron Corporation ก็มีการสร้างภาพยนตร์เรื่องการทดลองฟิลาเดลเฟียหรือ p h i l เดล l ฟียเอ็กซ์เพ e n เมนต์ซึ่งก็คือภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทดลองที่อัลเฟรดเคยเจอมานั่นแหละครับ ทาง EMI นะครับก็กำหนดการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาปี1984แต่ก่อนจะถึงกำหนดฉายแค่3วันทาง EMI ก็ได้รับจดหมายจากรัฐบาลสหรัฐมีข้อความว่าพวกเขาไม่ประสงค์ให้มีการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศสหรัฐ EMI นะครับที่ลงทุนลงงบประชาสัมพันธ์และออกกำหนดการฉายหนังเรื่องนี้ไปแล้ว แล้วไอ้จดหมายห้ามจากสหรัฐมันก็ด้านมาถึงอีกแค่3วันก่อนฉายทาง EMI เนี่ยครับก็เลยตัดสินใจฉายภาพยนตร์ในสหรัฐตามกำหนดการเดิมแล้วก็ตีเนียนไปว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้รับจดหมายห้ามจากรัฐบาลสหรัฐซะอย่างนั้นภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในรัฐต่างๆทั่วประเทศสหรัฐครับแล้วหลังจากที่ภาพยนตร์เริ่มฉายทาง EMI ก็ได้รับจดหมายเตือนฉบับที่สองจากสหรัฐอีกครั้งคราวนี้น e ะครับ EMI ตีมึนไม่ได้แล้วครับ แต่ถึงอย่างนั้นเงินมันก็หอมหวานนะนะพวกเขาก็ไม่ได้หยุดฉายภาพยนตร์ทันทีครับเพราะกําลังโกยเงินเป็นเกาะเป็นกรรมอยู่แถมยังส่งจดหมายกลับไปอีกว่า EMI จะหยุดฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต่อเมื่อมีคําสั่งห้ามเป็นคําพิพากษาจากศาลเท่านั้นเป็นไงอะแต่ก็แน่นอนครับว่าเรื่องอีล็อกก็แก้แค่นี้เนี่ยมันทําได้ไม่ยากครับ แค่2สัปดาห์ต่อมาก็มีคำสั่งจากศาลให้หยุดการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศสหรัฐทันทีแล้วในที่สุด Philadelphia Experiment <c oughs> ก็หายไปจากประเทศสหรัฐถึง2ปีเต็มๆระหว่างนั้น EMI ก็พยายามหาทางที่จะเอาภาพยนตร์เรื่องนี้กลับเข้าไปฉายในสหรัฐอเมริกา ER ให้ได้กระทั่ง2ปีผ่านไปความพยายามก็สำเร็จ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็สร้างออกมาดูดเงินในรูปแบบวิดีโอเทปและส่งเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกานั่นเองแล้วก็ตามพพ็อตหนังแนวไซไฟแหละครับพอเอาเฟรดได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพแฟลชแบ็กความจำของเขาก็เริ่มกลับมาเอาเฟรดบอกว่าในช่วงต้นของภาพยนตร์เนี่ยมันสร้างออกมาได้ใกล้เคียงกับความจริงมากส่วนช่วงหลังของภาพยนตร์นะครับที่มีการเติมไขใส่สีเข้าไป ก็พอเข้าใจได้เลยครับเพื่อเพิ่มอรรถรสนะเพิ่มความมันและกับความประทับใจในตัวภาพยนตร์นั่นแหละอัลเฟรดพยายามสืบหาผู้ที่รอดชีวิตจากการทดลองครั้งนั้นแล้วในที่สุดเขาก็ได้พบกับนาวาตรีอลันแบชเชอร์ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าลูกเรือในการทดลอง p h i l เดล l ฟียเอ็กซ์เพ e ริเมนตแล้วพอทั้งสองคนเจอกันนะครับอลันก็จำาอาเฟรดได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในลูกเรือของเอลดริด และยังบอกว่าเขาไม่ได้ชื่อเอาเฟดเบเล็กอีกด้วยถึงอลันจะสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปครับแต่ก็โชคดีที่เขาจำได้ว่าเอาเฟดเนี่ยประจําการอยู่บนเรือร่วมกับน้องชายและยังพอจะจําเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแล้วน้องชายเอาเฟดหายไปไหนะย้อนกลับไปในเหตุการณ์บนเรือเอลเดริดตอนที่หลุดเข้าไปในประตูมิติเวลาครับระหว่างที่เหล่าลูกเรือ กำลังช่วยกันทำลายเครื่องสร้างสนามพลังอยู่นั้นน้องชายของอัลเฟรดได้ตัดสินใจเอาตัวรอดด้วยการกระโดดลงจากเรือไปครับหลังจากที่เกิดความผิดพลาดในการทดลองเมื่อวันที่12สิงหาคมปี1943ราชนาวีสหรัฐก็สั่งให้มีการสร้างเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาใหม่และกำหนดให้มีการทดลองอีกครั้งแต่คราวนี้จะทดลองกับเรือลำเปล่า,ลาโดยไม่มีลูกเรือ ่อมาครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมเวลาประมาณสี่ทุ่มการทดลองก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งพวกเขาใช้สายเคเบิลที่มีความยาวประมาณ1000ฟุตผูกติดกับคันบังคับเปิดปิดเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อทำหน้าที่เหมือนรีโมทเพราะสมัยนั้นมันก็ยังไม่มีรีโมทใช่ไหมครับแล้วพอเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กทำงานเรือเอลเดริดก็ได้หายไปจากหน้าน้าน้ำฟิลาเดลเฟียทันทีซึ่งมีพยานจำนวนมากเห็นมันไปปรากฏตัวที่ท่าเรือในนอร์ฟอล์กรัฐเวอร์จิเนีย นานเป็นเวลาประมาณ15นาทีแต่แล้วจูๆ่ๆมันก็หายตัวไปเรือเอลดริดตกลับมาปรากฏตัวที่ฟิลาเดลเฟียอีกครั้งโดยที่ไม่มีใครปิดเครื่องแต่เครื่องสร้างสนามแม่เหล็กก็อยู่ทำงานด้วยตัวมันเองพอเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนเรือก็พบว่าอุปกรณ์จำนวนมากกว่าครึ่งหายไปห้องควบคุมมีกลุ่มควันลอยเต็มไปหมดพวกเขาก็ไม่รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรือเอลดริด รู้ก็แต่ว่ามันต้องมีความผิดปกติอะไรบางอย่างแน่นอนและท้ายที่สุดราชนาวีสหรัฐจึงตัดสินใจระงับโครงการเรนโบว์นี้ไปโดยปริยายแล้วเรือเอลดริดก็ถูกนำมาติดตั้งประกอบอุปกรณ์มาตรฐานของเรือพิฆาตอีกครั้งเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทดลองฟิลเดลเฟียก็ถูกยกออกจนหมดแล้วมันก็ถูกส่งกลับไปประจำการตามปกติกระทั่งปลดประจำการในปีคศพันเาร หรือในอีก7ปีต่อมาครับแล้วสหรัฐอเมริกาจึงบริจาคเรือลำนี้ให้ประเทศกรีซและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเรือไลออนโดยที่กฎหมายการเดินเรือสากลน,นั้นปูมเรือจะต้องติดไปกับเรือด้วยทุกครั้งนั่นก็แปลว่าปูมเรือหรือบันทึกการเดินเรือของเอลดริดก็จะต้องติดไปกับเรือด้วยเพียงแต่ว่ามันเริ่มบันทึกเอาครั้งแรกในวันที่1มกราคมปีคิศร1944 ก็เลยไม่มีใครทราบว่าปูมเรือก่อนหน้านั้นมันหายไปไหนและเกิดอะไรขึ้นในช่วงท้ายนี้เรามาสรุปกันครับเรื่องราวของการทดลองฟิลาเดลเฟียถูกพูดถึงมานานหลายสิบปีแล้วถึงข้อเท็จจริงหลายๆส่วนจะเป็นแค่การคาดเดาล้วนๆจากเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดนับร้อยที่ถูกโยงถูกยัดใส่เข้ามาในช่วงหลายปีมานี้คนแรกคือมอริสเคจสซับ นักดาราศาสตร์ที่ลงไหลใน UFO ได้รับจดหมายจากชายชื่อแคลลอสอัลเลนเดที่อ้างว่าเขาได้เห็นการทดลองลับกับตาที่อู่เรือฟิลาเดลเฟียอัลเลนเดอ้างว่าเขาอยู่บนเรือ SS Andrew f u r u e e s s ในปี1943ในขณะที่เรือเอล r ดริดล่องหนไปก่อนจะไปปรากฏตัวอีกครั้งในเวอร์จิเนียและหายไปอีกครั้งก่อนจะกลับมาอยู่ที่เดิมที่อู่เรือฟิลาเดลเฟีย นอกจากนั้นเขายังประกาศด้วยว่าการทดลองนี้เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีสนามรวมหรือ u n i f i i e l d t t e o r y ของ Albert ร์ตไอน์สที่เป็นคนสอนทฤษฎีนี้ให้กับเขาเจสซับพยายามสืบสวนคำอ้างที่น่าเหลือเชื่อของอาล e เรนเดแต่เขาก็ไม่พบหลักฐานทางกายภาพอื่นๆที่สนับสนุนเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงดังนั้นเขาเลยสรุปว่าอาล e เรนเดเป็นคนหลอกลวงแล้วในมุมของทฤษฎีสมคบคิดละครับเป็นยังไงบ้าง เรื่องราวการทดลองฟิลาเดลเฟียนะครับมันควรจะจบลงตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งในปี1957เจสซับได้รับการติดต่อจากสำนักง,งานวิจัยกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานแปลกๆฉบับหนึ่งกองทัพเรือบอกกับเขาครับว่าได้รับสำเนาของหนังสือที่ชื่อว่า The Case for the UFO ที่มีรายละเอียดบอกว่า UFO สามารถบินบนท้องฟ้าได้ยังไงสำเนาหนังสือฉบับนี้มีการจดบันทึกด้วยลายมือที่แตกต่างกัน3ลายมือ แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยถูกเชื่อด้วยซ้ำว่าเป็นลายมือของมนุษย์ต่างดาวบันทึกนี้นะครับถูกอ้างเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์ชั้นสูงและเทคโนโลยีจากนอกโลกอักษรที่ถูกจดบันทึกเอาไว้เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดแต่การวางวรรคตอนเนี่ยมันสเปะสปะมั่วไปหมดเลยก็เลยทำให้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าผู้ที่ใส่คำอธิบายประกอบนี้ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่แท้จริง ในขณะที่เจสซัปนะครับเชื่อว่าคำอธิบายประกอบเหล่านี้เป็นผลงานของอาลเลนเดบุคคลลึกลับที่เขียนจดหมายมาหาเขาเนื่องจากในบันทึกมีการกล่าวอ้างถึงตัวเขาและการทดลองฟิลาเดลเฟียหลายครั้งถึงจะยังไม่มีคำตอบชัดเจนนะครับแต่ทางสำนักวิจัยกองทัพเรือก็ได้ตัดสินใจตีพิมพ์สำเนาหนังสือเล่มนี้ออกไปจำนวน127เล่มก็เลยกลายเป็นการชุบชีวิตให้กับ การทดลองฟิลาเดลเฟียให้โด่งดังขึ้นมาอีกครั้งครับนอกเหนือจากคำกล่าวอ้างของอเลนเดและคำอธิบายที่ประกอบในสำเนาหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการทดลองฟิลาเดลเฟียหรือฟิลาเดลเฟียเอ็กซ์เพริเมนต์อีกเลยแล้วหน่วยงานรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ประกาศว่าการทดลองนี้ไม่เคยมีอยู่จริงและไม่มีเอกสารใดๆที่อ้างถึงการทดลองนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาการทดลองฟิลาเดลเฟีย ถูกพูดถึงในหมู่ผู้คนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นจนกระทั่งฮอลลีวูดหยิบไปทำเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อ The Philadelphia Experiment ในปี1984หลังจากนั้น4ปีครับนายอัลเฟรดบิเลกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและอ้างว่าเขาเป็นอีกคนที่อยู่บนเรือเอลดริตตอนที่มันหายไปและเขาก็ถูกล้างสมองให้ลืมมันจนกระทั่งได้เห็นภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวความทรงจำของเขาก็กลับมาอีกครั้ง แต่ก็มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลของพยานคนที่3ครับที่ดูว่าน่าจะใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนั่นก็คือเอ็ดเวิร์ดดันเจียนคนที่ทำงานเป็นช่างไฟฟ้าของกองทัพเรือที่ประจําการอยู่ใกล้กับเรือเอลดริดในฤดูร้อนปี1943ตามข้อมูลของดันเจียนระบุว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าถูกวางเอาไว้บนเรือเอลดิดและเรืออิงสตรอมที่เขาทํางานอยู่เพื่อทําให้เรือทั้งคู่ล่องหนได้ ยังไงก็ตามครับคำว่าล่องหนก็ไม่ได้หมายถึงการล่องหนแบบหายแวบไปนะฮะหรือว่าเป็นการล่องหนทางกายภาพแต่มันเป็นการล่องหนจากการตรวจจับโดยต่อปีโด,โดแม่เหล็กของเรือดำน้ำเยอรมันซึ่งเรือก็ไม่ได้หายไปนะครับคือสสารของเรือเนี่ยก็ไม่ได้หายไปเพียงเป็นแค่การลบสภาพแม่เหล็กออกจากเรดาร์เท่านั้นเองดันเจียนมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับการเรืองแสงสีเขียวอมน้ำเงินของเรือเขาอธิบายว่า แสงเรืองนี้เนี่ยมันน่าจะคล้ายกับปรากฏการณ์ไฟของนักบุญเอลโมที่เป็นปรากฏการณ์ในทางสภาพอากาศอย่างหนึ่งคือมันจะมีพลาสมาแบบสองสว่างถูกสร้างขึ้นมาจากปรากฏการณ์โคโรนาซึ่งเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าจากวัตถุที่มีปลายแหลมในสภาพบรรยากาศที่มีสนามแม่เหล็กสูงแสงไฟของนักบุญ MO, เอลโมนะครับจะปรากฏแสงเรืองสีฟ้าสดใสหรือเป็นสีม่วง และมักจะเป็นลักษณะเป็นแสงพุ่งออกมาจากวัตถุที่เป็นแท่งยาวๆหรือมีปลายแหลมเช่นเสารกระโดงเรือบราลีนะครับหรือยอดที่มีรูปร่างเหมือนกับปลายเจดีนอกจากนั้นนะครับคำอธิบายเกี่ยวกับการหายไปของเรือน่าจะเกิดจากการเดินทางผ่านคลองภายในประเทศที่เอาไว้ใช้ในทางทหารซึ่งสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางของเรือจาก2วันให้เหลือเพียง6ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้นครับการที่เลือเอลดริดจะหายไปจากฟิลาเดลเฟียไปยังเวอร์จิเนียและกลับมาที่เดิมอีกครั้งก็สามารถเกิดขึ้นได้ภายในเวลา1วันถึงข้อเท็จจริงของเอ็ดเวิร์ดดันเจียนจะดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ผู้คนที่ชื่นชอบเรื่องลึกลับนะครับก็เลือกที่จะเชื่อเรื่องราวการทดลองฟิลาเดลเฟียในเวอร์ชั่นที่มีการวาร์ปนะครับข้ามการเวลาไปโผล่ในอีกที่หนึ่งมากกว่าอยู่ดี และทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่หยิบมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของ K9 t a l k a t กท e p o พอดแคสจับเข่าแล้วเล่าเรื่องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับในช่วงท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด c r ั b e และอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดรับการแจ้งเตือนก็กดให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอีกมากมายในตอนต่อๆไปครับส่วน EP นี้ก็จบแล้วครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ